ทพเนื้อที่เท่าไหร่คนเท่าไหร่ก็ไปทำไปดิถ้าเราไม่ทำแบบใหม่เราไม่มีทางแก้ปัญหาได้นั่นคือหลักการกว่าจะน้ำดึงต้องดูแลทั้งระบบนะวันนี้ก็เป็นห่วงต่างจังหวัดเหมือนกันนะมีปัญหาทั้งอะไรวาตาภัยพายุเนี่ยจะแบบพรุ่งนี้ป่ะพายุบูนใช่ไหมพรุ่งนี้คงจะมาวางเลยพายุอ่ะตอนนี้ปริมาณของเราเนี่ยผมก็เห็นในสภาก็คุยกันนะไอ้มันมีปัญหาทำไมน้ำไม่เก็บน้ำไม่ได้เกิดแล้วก็ฝนมันไม่ตกเลยเกิดนะปัญหาเราคือน้ำต้นทุนเท่านั้นเองที่มันมาไม่มันไม่มากนักฝนมันตกทิ้งช่วงฝนตกสั้นลงอะไรมันจะตกใต้เกิดมันก็ตกวันที่พื้นดินมันเก็บน้ำไม่ได้นั่นคือปัญหาหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมนาปรังไม่ช่วยดูแลเห็นน้ำมีอยู่แล้วต้องถามว่าเขาไปมาน้ำเขาก็คำนวณไปแล้วใช่ไหมว่าไปมาน้ำต้องกะเผื่อไว้ว่าถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกน้ำไม่พอที่จะเลี้ยงการเกษตรสิ่งที่ไม่ถูกคืออะไรน้ำบุกโผล่ไปโผล่ไงปลาไงก็ต้องเก็บน้ำไปบ้างไม่ใช่ปล่อยจนหมดไปเลยเนี่ยเขามีเกณฑ์ความปลอดภัยอยู่แล้วนะถ้ามันอย่างนี้เขาก็ต้องหยุดปล่อยนั่นแหละมีผลกระทบกับชาวนาผมเข้าใจมันต้องไปดูที่ว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรเนาะไม่งั้นก็เสียหายกันแบบนี้ผมเห็นใจคนจนจริงๆคนใจเกษตรกรนะนะคราวนี้ก็ต้องมาดูที่ว่าเอ๊ะมันจะร่วมมือกันได้ยังไงผมฟังแล้วล่ะในสภาผมฟังกับทุกวันทุกครั้งนะมีโอกาสผมก็นั่งทำงานไปด้วยเปิดวิทยุโทรศัพท์เอ้ยโทรทัศน์ดูไปด้วยไงก็แหละคือปัญหาที่มันซ้ำแล้วซ้ำไปอยู่นานๆแต่ต้องไปดูที่ว่าที่ผ่านมาเราแก้แล้วบ้างไม่ใช่ไม่แก้เลยนะแต่มันก็ยากที่รัฐบาลจะเป็นคนแก้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นภาระต่างๆแน่นอนเป็นภาระของรัฐบาลแต่รัฐบาลมีหน้าที่ในการหาองค์การดำเนินการแผนงานองค์การมีพร้อมเป็นร้อยๆปีหนึ่งแผนงานองค์การเท่าไหร่ที่ยิบเป็นแสนโครงการเหรอทั้งประเทศเหรอแล้วมีองค์การเนี่ยสามล้านล้านเหรอแต่ทำยังไงอ่ะถ้าทำทั้งหมดได้ทีเดียวมีเงินหมดผมก็พร้อมทำให้เลยนะต้องหาเงินก่อนทำอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามต้องหาเงินให้ได้ก่อนพันธสัญญาระหว่างประเทศคนสำคัญนะจ๊ะถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราไม่ซื้อของเขาเลยไม่ซื้อใครเลยเราตั้งใจขายอย่างเดียวไม่มีใครเอาโบกมันก็ต้องมีการตัดตอบแทนใช่ไหมล่ะในสัดส่วนที่เหมาะสมของเราก็ต้องดูแลในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการช่วยเหลือกับการผลิตในโครงเนี้ยโครงการทั้งหลายมันมีเริ่มไปหมดแล้วล่ะจริงๆจะผลักดันรัฐบาลหน้าได้ยังไงต่อไปนะผมมีแนวทางปฏิบัติเยอะไม่ต้องกังวลหรอกนะไปได้รัฐบาลหน้าก็ต้องไปได้สิรัฐบาลของประชาชนไม่ใช่เหรอใช่ไหมอย่าไปขยายความขยายอีกเลยไม่มีแล้วไม่มีเสนอทุกวันก็ยุ่งตายดิแล้วให้ยกตอบทุกวันมันตอบได้ไงใช่ไหมที่ตอบก็ที่มีปัญหาเดี๋ยววันนี้ก็มีหลายตอบไม่รู้เลยคนนี้อะไรจะถามอะไรทูลเจ้าอย่างลงมาก็ดูเดี๋ยวก็ลงมาแล้วนะคือยังไงก็ต้องมีเจ้าอย่างหนึ่งที่จะต้องไปถอยสัตว์นะนายกคะแล้วเป็นไปตามโผที่ที่มีการโผใครทำอะไรวันนี้ค่ะที่โผใครทำที่ไหนที่ท่านเสรีนำที่คนเอกที่ที่ผู้กองมานัดนั่งกระทรวงแรงงานนี่เป็นไปตามนั้นไหมคะจริงนะยังไงทำมั้งนายกแล้วนั่งเพียกันมาก็ตามแล้วไปก่อนนะเธอนั่งเพียนะแล้วถ้าไม่ใช่แล้วจะว่าไงถ้าไม่ใช่จะทำยังไงถ้าพี่พ่อเขาเองแล้วจะตั้งเขาอะ